สวัสดีครับผมแป๊ะซีทีนะครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ดิทอร์ชันนะครับเอทโน้ตรุ่นลีออนไดนะครับก้อนสีส้มๆนะครับก็อันนี้ก็คือหน้าตาของมันนะครับมี3ปุ่มนะครับปรับเกรนครับความแตกปรับโทนนะครับทุ้มแหลมนะครับแล้วก็อันนี้ก็ปรับวอลลุ่มความดังแล้วอันนี้เป็นท็อกเกอร์สวิตช์นะครับเลือกโหมดให้มันไบรท์ได้แก๊กบนนี่ก็คือเสียงจะไบรท์นะครับแล้วก็แก๊กล่างเสียงจะทุ้มลงมาหน่อยนะครับเรามาฟังเสียงเคลียร์ก่อนเลยครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับปรับตรงกลางนะครับปรับเกนกับโทนไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็แก๊กก็เป็นแก๊กล่างนะครับคราวนี้ลองเป็นแก๊กบนดูครับนะครับคราวนี้ส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบแก๊กบนเพราะว่าเสียงมันจะไบรท์ดีไบรท์กว่านะครับค่อนข้างชัดเจนมากกว่าคราวนี้มาดูปรับเกนกันก่อนนะครับปรับเกนผมลองเริ่มจากอันนี้เลย0เลยประมาณนี้นะครับพอปรับเกนสุดเนี่ยน้อยสุดเนี่ยมันก็ออกเป็นแตกน้อยๆนะครับแต่เสียงมาไม่เต็มนะครับคราวนี้เราลองมาเพิ่มสัก8นาฬิกา8โมงครึ่งดูก็เสียงก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปเรามองสัก10นาฬิกาดูนะครับเสียงเริ่มมาเริ่มแรงแล้วนะครับคราวนี้ลองมาสักเที่ยงดูครับคราวนี้ลองบ่ายสักบ่ายสองดูนะครับคราวนี้ลองสัก4โมงครับอ
ุดดูครับคราวนี้ผมว่าเนี่ยตัวเนี้ยคาแรคเตอร์ของมันจะค่อนข้างทุ้มนิดนึงนะครับถ้าส่วนตัวผมชอบเนี่ยผมจะปรับโทนขึ้นมาอีกนิดนึงสักประมาณสักบ่าย2สักบ่าย1บ่าย2นะครับแล้วแต่ชอบก็คือมันจะสว่างขึ้นนะครับอันนี้ส่วนตัวชอบนะครับลองเพิ่มมาเป็นสักบ่าย2ดูปุ่มโทนเนี่ยหมุนนิดเดียวก็จะเห็นความแตกต่างนะครับผมลองปิดโทนดูเสียงไม่ออกเลยครับลองเปิดสัก8โมงก็ยังอู้ๆอยู่สัก9โมงก็ยังไม่ค่อยออกนะครับ10โมงต่อไปเที่ยงพอเที่ยงเนี่ยจะเริ่มแบบเห็นชัดแล้วนะครับพอเลยเที่ยงไปปุ๊บนิดเดียวเท่านั้นครับบ่ายโมงเหมือนเดิมเริ่มแตกต่างกันชัดเจนนะครับนิดเดียวบ่ายสองบ่ายสามเปิดสุดเลยนะครับวันนี้เราก็ฟังเสียงนะครับของเจ้าตัวนี้กันไปแบบคร่าวๆแล้วนะครับก็อยู่ที่ความชอบนะครับว่ายังไงนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่กำลังหาเสียงของเจ้าตัวนี้อยู่แล้วกันนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้